สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะในช่วงโควิดอันนี้ก็เป็นทริปแรกของพวกเรานะคะตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยในการเดินทางโดยเครื่องบินเนาะด้วยเคสที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นการเดินทางของเราก็เราอยู่กันที่บอสตันช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวเราก็จะเดินทางกันมาที่แอนนามาเรียไอแลนด์นะคะสนามบินสลาโซตาแอนนามาเรียไอแลนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐฟลอริดานะคะซึ่งเป็นที่เดียวที่อากาศกำลังอุ่นเลยนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะเราก็กำลังจะบินกันอีกครั้งแรกนะคะภายในประเทศช่วงโควิดก็ต้องระวังหน่อยนี่เราก็มีการเตรียมตัวนะคะก็คือว่าเราจะแวร์แมส2ชั้นนะคะ CDC แนะนำมาว่าแมสชั้นแรกก็เป็นแมสอันใหม่แล้วก็แมสชั้นบนก็เป็นแมสผ้าอันนี้ก็เป็น I95 นะคะแล้วก็ตามด้วยแมสผ้าข้างบนน้องเอล่าน้องเอล่านั่งลูกนี่นี่เลยวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้กำลังเตรียมตัวกันอยู่ตลอดเวลานะคะที่นั่งเครื่องวันนี้ก็จะเป็นประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะบนเครื่องก็ต้องใส่แมสตลอดเวลานะคะเด็กอายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปก็ต้องใส่น้องเอล่าก็ต้องใส่ใช่ไหมคะในของน้องเอล่าของน้องเอล่าก็มี2ชั้นใช่ไหมคะจากเมื่อวานนะคะที่ขึ้นเครื่องบินกันนะคะก็ตรงสนามบินเนี่ยคือทุกคนใส่แมสหมดเลยส่วนเราเนี่ยเราใส่2ชั้นทุกคนเลยใส่ N95 ก่อนแล้วก็ใส่หน้ากากผ้าอีกชั้นนึงนะคะคนเนี่ยก็คือแทบจะแบบประมาณ 20% น่ะคนไม่เยอะเลยแล้วก็ทุกคนก็ใส่แมสรักษาระยะห่างนะคะร้านส่วนใหญ่ก็จะปิดมีร้านบางร้านที่เปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ร้านก็จะปิดเดลิเวอรี่ร้านแม่เอ็มตีเรามีพรีเช็คเลยไม่ต้องถอดรองเท้าไม่ต้องถอดอะไรเลยไม่มีต้องต่อคิวไหนแม่ดูสิอันนี้รอโรลเลอร์อยู่ตอนนี้กำลังเดินไปที่ลาวใช่ไหมคะเพราะว่าคนอาจจะไม่เยอะฮะ you wanna get on okay basically empty no flights over here so oh I don't know if we can hang along I think it's open so let's have a check the time let's see if the lounge open นี่หาที่ลาวเพื่อหนีผู้คนได้ดิเขาเรียนเขาดีเขาเรียนเราจริงไหมสิเขาไม่มีคนเลยนี่ดีก็คือมานั่งรอขึ้นเครื่องจะได้ไม่แอบ you can sit baby ของ Air France นะคะชุบเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนสักนิดหนึ่งตอนอยู่บนเครื่องเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเครื่องเนี้ยประมาณจุคนได้ประมาณ160คนใช่ไหมเมื่อวานบนเครื่องเราก็มีประมาณ30-40คนนะคะคือรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกไม่อึดอัดอะรู้สึกไม่เสี่ยงภัยนะคะแล้วก็ตอนบอร์ดดิ้งก็แทบก็ไม่ต้องรอเลยมาถึงก็คือบอร์ดดิ้งได้เลยเมื่อวานเพราะว่าไม่มีคนคือไม่ต้องรอคิวนั่นเองแล้วตอน
อยู่บนเครื่องก็สามารถถอดแมสได้เฉพาะตอนกินนะคะแล้วก็ตอนดื่มน้ำแล้วที่เหลือหลังจากนั้นก็คือใส่แมสตลอดก็ตอนมาถึงที่สนามบินที่สลาโซตานะคะเมื่อวานก็คนในสนามบินเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือใส่แมสก็คือมีบางคนเท่านั้นที่ไม่ใส่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าเขาบังคับให้ใส่เพราะโดยปกติที่เรารู้กันคือรัฐฟลอริดาเป็นรัฐที่ไม่ได้มีออกข้อบังคับว่าทุกคนต้องใส่แมสนะแต่ที่สนามบินเมื่อวานเนี่ยก็คือคนส่วนมากเลยแหละก็คือใส่แมสแต่ว่าในการใช้ชีวิตเมื่อออกมาจากสนามบินหรือว่าตอนไปโรสเซอรี่อย่างเงี้ยไปซื้อของเมื่อเช้าสามีไปซื้อของก็คือในโรสเซอรี่เนี่ยก็คือเขาบังคับให้ใส่แมสแต่ว่าตอนแบบว่าอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเมื่อเช้าไปเดินเล่นกับลูกมาคือคนไม่มีใครใส่แมสเลยคือมีเรากับลูกใส่แมสกันอยู่2คนแล้วคนก็มองแบบเอ้ยเป็นคนแปลกที่แน่เลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราคิดว่านะที่คนสุดที่ส่วนใหญ่ที่เนี่ยไม่ใส่แมสก็คืออันนี้มันเป็นแอนามาเลียไอแลนด์ใช่ไหมมันก็คือเป็นเกาะหนึ่งคือสามารถข้ามสะพานมาได้แล้วคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเกาะนี้ก็คือจะเป็นคนที่เกษียณอายุแล้วเขารัฐเนี้ยเขาฉีดวัคซีนให้คนที่อายุ65ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่เราคิดว่าคนเหล่านี้คือได้รับวัคซีนแล้วนั่นเองเขาเลยดูเหมือนว่าเขาไม่กังวลเขาเหมือนแบบใช้ชีวิตปกติกันนะคะแต่เราเนี่ยมาจากที่อื่นใช่ไหมแล้วเราก็ท้องแล้วก็ลูกด้วยอะไรเงี้ยคือเราไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเราใส่แมสตลอดแต่ว่าเหมือนในบางพื้นที่ที่ไม่มีใครเลยอย่างเงี้ยเราก็ถอดแมสออกเพื่อให้น้องได้สูดลมหายใจได้อะไรบ้างอะเนาะไหนๆก็มาที่อากาศดีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เพิ่งเจอมาเลยนะคะสำหรับเราเองเราก็รู้สึกว่าเซฟก็คือมีคนส่วนใหญ่บอกว่าที่รัฐฟลอริดาเนี่ยก็คือมันไม่เซฟเพราะเขาไม่มีการออกกฎว่าให้ใส่หน้ากากใช่ไหมแต่ว่าตรงเกาะที่เรามาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นคนสนิทมันเป็นคนที่เกษียณแล้วอยู่กันนะคะเขาก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนกันแล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาก็เลยไม่ค่อยใส่แมสกันแต่เราก็ป้องกันตัวเองโดยการใส่แมสอยู่ดีนะคะที่มาที่นี่ก็เพื่อที่จะได้ไปทะเลนะคะมันก็มีสระว่ายน้ำก็คือไม่มีคนเลยจริงๆในคอนโดบริเวณเนี้ยคือไม่มีคนเลยไม่มีคนในสระว่ายน้ำก็พาลูกไปเดินเล่นนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้รับประสบการณ์โดยตรงนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะสำหรับใครที่กำลังคิดว่าเอ้ยจะเดินทางดีไหมไปเครื่องบินดีไหมอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะเดินทางนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ